สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับช่องนี้ไม่ซื้อนะครับให้ความรู้เพียงอย่างเดียวนะครับกรุณาชมคลิปให้จบด้วยนะครับข้อมูลจะได้ไม่ตกหล่นแล้วก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆจากทางช่องของเราที่สรรหานำมาฝากนะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่แปลกใหม่แน่นอนนะครับก็เช่นเดียวกับคลิปนี้นะครับผมก็จะได้มาพูดถึงเหรียญชนิดราคา1บาทในสมัยรัชกาลที่9ซึ่งเป็นเหรียญแบบหมุนเวียนนะครับปีพ.ศ.2555นะครับเป็นเหรียญเลขสวยเลยทีเดียวนะครับตอง5นะครับที่มีราคาแพงถึงเหรียญละ 20,000 บาทก็น่าจะได้อยู่นะครับถ้าสภาพใหม่ UNC เลยนะครับแต่ว่าถ้าสภาพพอสวยนะครับไม่ถึงกับว่าเป็นเหรียญชำรุดหรือว่าขึ้นสนิมมีคราบดำเกาะจนเกินไปนะครับ 10,000 บาทนั้นได้แน่นอนนะครับสตาร์ทเริ่มที่ 10,000 บาทนะครับถ้าสภาพใหม่ UNC เลยนั้น 20,000 บาทก็น่าจะได้นะครับเหรียญตัวอย่างที่ผมนำมาให้ชมอยู่ณขณะนี้ก็คือเหรียญ1บาทปีพ.ศ.2555นะครับด้านนี้คือทางด้านหน้าของเหรียญนะครับส่วนด้านนี้ก็คือทางด้านหลังของเหรียญนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นแบบเหรียญตัวอย่างที่ผมนำมาให้ชมอยู่ณขณะนี้ยังไม่มีราคานะครับเพราะเป็นเหรียญปกติที่ไม่ได้มีลักษณะพิเศษอะไรนะครับถึงแม้ว่าจะเลขสวยก็ตามนะครับส่วนเหรียญที่มีราคานั้นชมภาพครับจุดสังเกตนะครับตัวปอปาที่อยู่บรรทัดบนตัวแรกและตัวพอผ่านที่อยู่บรรทัดล่างตัวแรกจะอยู่แนวไม่ตรงกันนะครับให้สังเกตเลยนะครับถ้าเหรียญแบบปกติทั่วไปจะตรงกันนะครับและตัวยอยักษ์บรรทัดบนตัวสุดท้ายและตัวเลข5ไทยบรรทัดล่างตัวสุดท้ายเลข5ไทยนั้นจะอยู่แนวหลังกับตัวยอยักษ์บรรทัดบนนะครับถ้าแบบเหรียญปกติทั่วไปนั้นเลข5ไทยนั้นจะอยู่ก่อนนะครับถ้าผมอธิบายสับสนยังไงก็ดูภาพประกอบก็แล้วกันนะครับผมก็ได้ขึ้นภาพเปรียบเทียบให้ดูอยู่นะครับเหรียญแบบนี้มีราคาแน่นอนนะครับเป็นเหรียญแปลกผิดแบบไปจากเหรียญปกติทั่วไปที่เราได้พบเจออยู่เป็นประจำนะครับจึงทำให้เป็นเหรียญที่หายากมีราคานะครับเหรียญแบบนี้นักสะสมเล่นหากันอยู่นะครับแต่ก็มีวงเล็บว่าไม่ใช่นักสะสมทุกท่านที่นิยมมีเพียงเป็นบางท่านบางกลุ่มเท่านั้นนะครับที่ชอบเหรียญแบบนี้นะครับแต่ว่าจะยังไงนะครับก็มีราคาแน่นอนนะครับดังที่ผมได้บอกไปนะครับในส่วนเรื่องของราคานะครับ